สบายดีเนาะมาพบกับซอง KP Mobile ตามเส้นเคยกะดนเติบแล้วเนาะที่ว่าบ่ได้อัดคลิปลงวันนี้เขาสิมาสาธิตวิธีบายพาสเนาะ Vivo Y 20ติด FRP หรือว่าติด Gmail เนาะลูกค้าได้ทำการล้างเครื่องเนาะแต่ว่าบ่ชื่อรหัสแล้วก็บ่ชื่อ Gmail ตัวเก่าเนาะเดี๋ยวมื้อนี้เฮาสิมาสาธิตวิธีบายพาสเอาเนาะเพราะถ้าสายคอมเนาะมาเบิ่งเนาะขั้นตอนวิธีให้เฮาเข้าไปเนาะเนาะเอาเลือกเน็กไปแล้วให้เชื่อมต่อ Wi-Fiเนาะให้เชื่อมต่อ Wi-Fi เป็นที่เรียบร้อยแล้วรอท่าเนาะเนาะมันจะเข้ามาหน้านี้เนาะมันจะเข้ามาหน้า Gmail นี่เนาะแต่เราบ่ชื่อ Gmail เนาะเวลาเรากดเน็กเนาะกดเน็กกับบ่ได้เนาะเราต้องใส่ Gmail ตัวเก่าขั้นตอนเนาะขั้นตอนเฮ็ดให้เราย้อนกลับเนาะเราย้อนกลับแล้วให้เรามาติ๊กตัวนี้เนาะ CO Wi-Fi เนาะ Network เนาะแล้วมาติ๊กตัว Add New Network เนาะแล้วมากดตัวนี้เนาะตัวเป็นรูปใหม่เนาะคลิกนี้เนาะแล้วกดเอโลเนาะแล้วกดเอโลแล้วมากดตัวนี้เนาะ permission นี่เนาะแล้วมาติ๊กตัวนี้พิมพ์คำว่า setting เนาะ setting setting แล้วเนาะแล้วมาเลื่อนลงมาลุ่มสุดเนาะพิมพ์คำว่า setting แล้วเลื่อนลงมาสุดแล้วติ๊กตัวนี้เนาะแล้วกด open เนาะกด open แล้วให้มาเลือกคำว่า app เนาะนี่เด้อแล้วมากดคำที่ว่า CO เนาะแล้วให้เฮามาปิดตัวนี้ Google Play Service เนาะปิดเท่านี้แล้วกดตรงนี้เนาะกดโอเคแล้วมาติ๊กตัว Disable เนาะแล้ว Disable App เนาะหลังจากนั้นให้เฮากลับคืนเนาะย้อนกลับย้อนกลับย้อนกลับไปนั้นลักกว่าเลยเนาะเดี๋ยวนี้เนาะย้อนกลับเนาะเข้ามานี่แล้วกดตัวเนาะตัวนี้เนาะให้กดจนกลับเต็มบันเนาะคันท่าเป็นตัวนี้เนาะกดจนกลับแล้วก็กดจนกลับเต็มเนาะแล้วให้มาติ๊กคำว่า set up offline เนาะแล้ว continue เนาะเนาะ next แล้วมากด skip เนาะกด next กด skipก็จะคิดถึงเนาะเนาะถือว่าผ่านเนาะถือว่าผ่านถือว่าสำเร็จเนาะในการบายพาส Gmail ของ Vivo Y 20
บ่ทาใส่คอมเนาะแล้วบ่ทาใส่โปรแกรมใส่แต่เน็ตอย่างเดียวเนาะคือว่าผ่านอ่ะเนาะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจเนาะสำหรับในการติดตามชมเนาะถ้ามีเรื่องราวดีๆสิมาแนะนำเต็มเนาะ